ีคนใส่ร้ายคุณหรือพูดถึงคุณในทางที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็แล้วแต่นะคะแต่มันเกี่ยวกับคุณหลายคนเนี่ยไปไม่ถูกเลยค่ะพอได้ยินว่าคนอื่นคิดกับตัวเองแบบนี้หรือคนอื่นพูดถึงตัวเองแบบนี้นะคะจะอดรนทนไม่ไหวจะต้องรีบไปประกาศความจริงรีบไปพิสูจน์รีบไปอธิบายความจริงว่าจริงๆแล้วฉันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดครูจะให้เทคนิคสุดยอดเลยสำหรับคนที่ถูกพูดถึงไม่ว่าข้อมูลนั้นจะจริงหรือไม่จริงก็ตามนะคะนั่นก็คือไม่จำเป็นต้องไปอธิบายความจริงใดๆทั้งสิ้นค่ะหน้าที่คุณคือไม่ให้พลังงานกับเรื่องนั้นเด็ดขาดถ้าคุณไม่อยากให้เรื่องนั้นมันใหญ่ขึ้นคุณไม่ให้พลังงานกับมันไม่พยายามไปอธิบายไม่พยายามไปพิสูจน์ความจริงใดๆทั้งสิ้นครูจะให้สิ่งที่หลายคนเนี่ยทำพลาดมาตลอดนั่นคือถ้าคุณอยากให้เรื่องนั้นมันหายเร็วๆนะคะไม่ให้พลังงานลบไม่ไปพูดถึงไม่พยายามไปให้พลังงานการให้พลังงานแปลว่าอะไรนั่นคือการคุณ spend time and energy คุณให้เวลากับให้พลังไปพูดถึงเพิ่มไปอธิบายเพิ่มยิ่งจะเป็นเรื่องใหญ่คุณสังเกตข่าวลบแล้วกันข่าวลบเล็กๆอย่างข่าวลบดาราหรือข่าวบันเทิงเนี่ยจากเรื่องนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรเพราะคนไปให้พลังงานคนไปพูดถึงนักข่าวไปให้พลังงานมันยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นได้ยินใครพูดเรื่องคุณไม่ต้องอธิบายค่ะคนที่รักคุณคนที่เป็นคนของคุณจริงๆต่อให้คุณเป็นยังไงก็ตามคุณไม่จำเป็นต้องพูดอะไรสักคำเขาก็เข้าใจคุณอยู่แล้วเขารู้จักตัวตนของคุณที่แท้จริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้จักรวาลไปทำงานค่ะเรื่องหนักๆแบบนี้ใครที่รักคุณแล้วเป็นคนของคุณจริงๆยังไงเขาก็จะอยู่กับคุณแล้วก็เข้าใจคุณอยู่ดีค่ะแต่คนที่เขาไม่ชอบคุณต่อให้คุณเป็นยังไงก็ตามพยายามอธิบายตัวเองยังไงก็ตามเขาก็จะไม่ชอบคุณอยู่ดีโอเคไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่คุณคือจูนตัวเองค่ะคนอื่นมองคุณยังไงมันไม่สำคัญเท่ากับคุณมองตัวเองยังไงนี่แหละเคล็ดลับสุดยอดที่คุณอยากจะฝากให้ทุกคนพร้อมกับวิวสวยๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะคะคนไทยเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยน่ารักมากเป็นชนชาติที่ใครเห็นก็รักในกลุ่มสังคมไทยกันเองเนี่ยที่ครูอยากจะดึงแล้วก็เชิญชวนทุกคนให้คิดไปในทางเดียวกันมีเป้าหมายไปในทางเดียวกันคุณจะออกจากเรื่องจุกจิกกวนใจคุณจะออกจากเรื่องปวดหัวคุณจะออกจากสังคมที่ทำให้คุณปวดหัวได้ถ้าคุณคิดใหญ่พอสามารถใช้ชีวิตตามศักยภาพของตัวเองแล้วถูกดึงดูดเข้าหาคนที่คิดใหญ่แล้วใช้ศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองคุณจะสามารถออกจากเรื่องปวดหัวกวนใจได้ถ้าคุณใช้สมองของคุณไปในทางที่ถูกต้องช่วยกันดึงพลังแล้วยกระดับสังคมไทยให้สูงขึ้นในต่างประเทศเราจะช่วยกันสร้างสังคมไทยให้เป็นแบรนด์คนเก่งตอนนี้ครูอยู่ที่เวนิสวันนี้เทคนิคนี้มันสุดยอดมากครูมั่นใจว่านี่คือจุดที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณเลยบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ